เจ้าเหนือไอติมรสนั้นอร่อยไหมหนูขอชิมบ้างสิฮะอีสกปรกอีสกปรกไม่ชิมนะพี่มอนไอติมรสนั้นอร่อยไหมโอ้โน่อีกินสิไม่เอากินของตัวเองก็ได้แล้วของพี่ชายอ่ะอร่อยไหมพี่ขอชิมบ้างสิไปชิมสิไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยพี่ชายไปทำผมมาใหม่เหรอใช่ใช่ใช่หนูเพิ่งทำเมื่อวานอ่ะอุ้ยสวยจังเลยอ้าวแล้วน้ำมนต์ทำไมไม่ทำอ่ะไม่อ่ะไม่อยากทำแม่ดีไซน์ไม่ให้ทำเหรอฮะน้ำมนต์ไม่ทำอ่ะแม่ดีไซน์รักดีไซน์มากกว่าน้ำมนต์ใช่ปะให้แต่ดีไซน์ทำใช่ปะอ๋อไม่ใช่อ่ะแม่ให้ทำทั้งสองคนนั่นแหละแค่พี่เขาไม่ทำเองอ่ะป้าแมวป้าแมวพี่อมรกับพี่อมเหนือไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยเราต้องรีบกินไอติมแล้วก่อนที่จะมาแย่งเรากินเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้กินไอติมหน่อยดีกว่าว้าวอร่อยยัคฮู้พี่ชายกินไอติมอยู่เหรอพี่ขอกินด้วยสิโอ้โนอยากกินเหรอเอาไปซื้อสิฮะกินเหรอเอาไปซื้อสิไม่เอาอ่ะสกปรกไม่เอาอ่ะสกปรกกินด้วยคนเดียวได้ไหมน้ำมนต์สองรุ่มหนึ่งไปเลยฮะเอาดิเฮ้ยน้ำเหนือยิงเร็วๆดิแม่งยิงรัวๆเลยเนี่ยแล้วก็ยิงหมดแม็กแล้วเนี่ยดูดิเขาทำจุดแล้วเนี่ยเขาอะยิงกันนิ้วจะเล่าหัวแล้วเนี่ยโอ้ยน้ำจะหมดเลยปืนธรรมดาคิดจะสู้ปืนไฟฟ้าอีกชั้นหลอดเนี่ยทำไมกันนิ้วอะขนาดนั้นน่าจะแพงนะดีไซน์แม่เราไม่มีตังค์ซื้อให้หรอกแต่หนูอยากได้อ่ะมันสวยดีนะมันก็แรงด้วยไม่เป็นไรหรอกปืนฉีดน้ำแค่นี้ก็เล่นได้เหมือนกันอันน้อยมันก็เล่นได้เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเราเล่นนี้ก็ได้น้องดีไซน์เฮ้ยก็ได้จริงนะมันก็เล่นได้เหมือนกันนี่นะปืนฉีดน้ำก็แรงด้วยอร่อยนะน้ำเหนืออืออร่อยอร่อยพี่น้ำมนต์พี่น้ำเหนือกินอะไรกันอยู่หรอหนูกินด้วยสิโอ้ no ทำไมทำแบบนี้ทำไมนี่หกหมดเลยไม่เป็นไรดูนี่นะกินได้อยู่หุยมีคนเล่นน้ำทำยังไงดีอ่ะเราไม่อยากเปียกแล้วก็เพิ่งอาบน้ำมาด้วยอ๋อดูแล้วเอาตุ๊กตาไปด้วยจะได้ไม่ต้องโดนสาดเฮ้ยพี่อย่าสาดนะหนูมากับตุ๊กตาหนูเนี่ยตุ๊กตาหนูแค่แบร์ของแท้นะโคตรแท้เลยถ้าพี่สาดแล้วตุ๊กตาหนูพังเดี๋ยวมาเกินฮะร้อนกินไอติมให้เย็นชื่นใจเลยดีกว่าเฮ้ยน้องๆเอามาฮะอะไรอ่ะไปๆๆอะไรเนี่ยไอติมฉัน
อากาศร้อนๆนี่กินไอติมฟรีด้วยเฮ้ยๆเอามาเขาจะกินออกไปออกไปอากาศร้อนๆนี่กินไอติมฟรีไปอะไรอะไอติมช้อนเอามาออกไปออกไปแถวนี้มีบ้านคนถ้าเขามาเจอน่าจะเก็บไปเลี้ยงโอ้ยหนักยังเร็วๆน้ำมนต์เร็วเดี๋ยวคนมาเห็นเร็วฮะนี่นะโชคดีที่ไม่มีตังค์เลี้ยงแล้วบ๊ายบายเฮ้ยหมาใครอ่ะน่าสงสารจังแล้วทำไมขนเป็นอย่างนี้อ่ะใครทำเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีคนมาปล่อยอ่ะโอ้น่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรนะอยู่กับพี่แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน่ารักจังเลยโอ้ยหนักมากเลยนะเนี่ยไปเร็วอยู่กับพี่จะได้อ้วนหนักกว่านี้แน่ยาฮูแล้วน้องซอยเขาซื้อติมมาฝากเฮ้ยเลือกเลยเอาอันนี้ขอบคุณนะพี่น้ำมนต์ดีสุดเลยว้าวฮ่าฮ่าฮ่า